สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องมิตรรักชาวเกษตรสายกลางที่เคารพรักทุกท่านครับที่ท่านเห็นในเวลานี้ก็คือผมพามาดูอีกสวนนะครับซึ่งตอนประมาณเดือนมีนาคมนะครับผมได้ซื้ อหัวบุกนะครับขนาดประมาณเท่ากำมือนะครับแล้วก็ฝังไว้ที่ดินนะครับจากฝนตกประมาณเดือนพฤษภานะครับปีนี้ฝนจะตกมาช้านิดนึงพฤษภาประมาณปลายเดือนแล้วนะครับซึ่งประมาณ2ฝนนะครับแล้วตอนนี้ก็คือจากพฤษภามิถุนากรกฎานะครับประมาณจริงแล้วไม่เต็ม2เดือนดีนะครับในการที่เขาได้ฝนนะครับแต่ว่าถ้าใส่ตั้งแต่เริ่มใส่คือเดือนประมาณต้นเดือนปลายเดือนมีนาต้นเดือนเมษานะครับที่ผมใส่ต้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมให้ทั่วๆนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะความสูงโดยเฉลี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับประมาณสักเม็ดกว่าๆนะครับมีบางต้นก็เพิ่งโผล่มาจริงๆด้วยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้โผล่มาเป็นดอกนะครับก็คือจะมีแบบตัวผู้แบบตัวเมียนะครับท่านตัวเมียก็จะมีเมียมาเป็นช่อดอกนะครับส่วนตัวผู้ก็จะเป็นต้นเลยนะครับเห็นไหมครับบางต้นก็เพิ่งโผล่ขึ้นมานะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นช่อดอกเห็นไหมครับดอกของเขาก็ทางด้านนู้นนะครับทางด้านนู้นก็เป็นช่อดอกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปทั่วๆนะครับใช้เกลือมีเถาวัลย์ก็ขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างต้นนี้ก็เพิ่งโผล่มาใหม่เห็นไหมครับเพื่อนๆนี่คือต้นบุกนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะปลูกได้ไม่นานหรอกครับแถวนี้หายไปเยอะเหมือนกันเนาะ